ข้าครัวกับพลอยวันนี้จะชวนทําเมนูหมูทอดนมสดค่ะจะใช้หมูส่วนสันคอนะคะเอามาหั่นเป็นเส้นๆตมสามเกลอค่ะลากผักชีกระเทียมพริกไทยตำให้ละเอียดเลยนะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะ ซอสฝาเขียวน้ำมันหอยสีอิ๊วดำน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็เคล็ดลับความอร่อยนะคะนมข้นจืดเสร็จแล้วเราคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ หมักหมูในตู้เย็นอย่างน้อย30นาทีนะคะมาทำน้ำจิ้มแจ่วกันค่ะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลาคนให้ละลายค่ะใส่น้ำมะขามเปียกค่ะเข้าคั่วพริกป่นคนให้เข้ากันค่ะใส่หอมแดงแล้วก็ผักชีฝรั่งตามชอบแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วเราเอาหมูที่เราหมักนะคะเอามาทอดไฟกลางค่ะให้สุกเหลือง สเสด็จน้ำมันนิดหน่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะกินกับน้ำจิ้มแจ่วอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะ